ันนี้มีจักรยานน่ารักน่ารักเป็นคนชอบเครื่องยนต์ใช่ครับ It's a Toyota engine but it's 20 valve very popular difficult to find but in Thailand plenty of สตาร์ทเครื่องข้างนอกไม่เคยเห็นเรากำลังหาอะไรอยู่ทั้งหัวชีของ Honda K24Aกันชนหน้าเยอะมากแล้วก็มีเครื่องเยอะมากทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทุกยี่ห้อใช่ไหมคะรถยุโรปรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นเป็นซอยแรกนะยาวมากอ่ะแล้วต้องข้ามสะพานไปฝั่งโน้นอีกใช่ไหมคะจะลองผ่านอะไรไม่รู้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทั้งหลายอันนี้ขายฟอร์ดครับฟอร์ดมาด้าเชฟครับฟอร์ดทุกรุ่นนะพี่กระบะเก๋งเบนซินดีเซลครับช้อปปิ้งนะล้างหัวฉีดอินเจคเตอร์อันนี้ของ Honda CR-V นะคะจะซื้อเสร็จแล้วแต่ก็ต้องเดินไปชมก็หน่อยอ๋อแน่นอนวันนี้ร้อนสุดๆเลยแล้วใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาโอ้อันนี้ไม่ร้อนเลยเคยมาที่เนซา 38 องศาร้านนี้ใหญ่มากมีเครื่องเยอะมากเท่าไหร่ครับThis is difficult to find, man. Wow, V12 Toyota, แรงมาก ประมาณ 6,000 กว่าบาทใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะปีนี้ 150,000 บาท ว้าว เดินต่อไป That shop always has very cool engines. นี่กันชนหน้าใช่แต่เนี้ยหัวตัดก็คือต้องมีเครื่องด้วยจนสุดเส้นนี้แล้วก็ต้องข้ามสะพานแล้วก็ตรงไป Oh, this is soy 1 2 3 4 5 6 7 all the way over there หมายความว่าถ้าติดถนนใหญ่อ่ะเป็นทางเข้าของเชียงกงพอข้ามสะพานมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ซอยถูกไหมคะใช่ครับก็รวมทางเข้าตรงติดถนนบางนาตราดเป็นซอยที่1แล้วกันมันก็เลยรวมทั้งสิ้นมีทั้งหมด8ซอยเรียกว่าบางนากิโล12BMW and Mercedes. You can see all the way to the end there. This is just one soy. Soy นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสำหรับรถคันใหญ่ๆอะค่ะอาจจะแยกโซนกันไป This shop only sells this. All trucks. เนี่ยมันเรียกว่าอะไรอะ These are called axles. So the differential is in here. And these are the brakes. So this is for like heavy, like 6-wheel trucks or 10-wheel trucks.Called drum brake, so there's inside this. แต่งงานกันมา12ปีฟังเรื่องพวกนี้แล้วบอกว่าอ๋อค่ะอ๋อค่ะ So in Singapore, it's very, very expensive to have a car. If they have an accident, they don't fix it. They just cut it to pieces and then they send it to Thailand or Malaysia. อันนี้โซนรถตู้ Yeah, not so much. ร้อนมากกำลังจะออกแล้วไม่ได้เดินพบหรอกเดินเฉพาะอันที่ติดกับถนนบางนาตราดกับราคาหิวข้าวไว้มาเที่ยวใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย